ี่จุ้ยเป็นหมอคนนึงแล้วกันเนาะอยากให้ตรวจอาการเซตหน่อยสิคะอาการเขาเป็นยังไงบ้างวันนี้ดูอาการไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยไม่ดีใช่ถูกต้องอครั๋บอผมก็ไม่ดีมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับค่ะวันนี้เนี่ยนะครับกลุ่มหุ้นที่ Impact ตลาดเชิงลบเนี่ยก็จะมีกลุ่มพลังงาน ICT Food อิเล็กทรอนิกส์ค่ะนะครับแล้วก็โดยเฉพาะกลุ่มพลังงานเดี๋ยวเราไปดูซิว่าตัวไหนนะครับที่ Impact หนักคๆป่ระากฏว่าเป็นปตท.อันดับหนึ่งเลยอันดับนหนะึ่งเลยเดลต้านี่แหมถอยลงมานะอยู่อันดับสามปกติเนี่ยเดลต้าต้องอันดับหนึ่งค่ะนะปตท.ขึ้นมาอันดับหนึ่งก็มีความเป็นไปได้นะในเรื่องของนโยบายรัฐที่กระทบนะต่อหุ้นน้ำมันนะในเรื่องของลดราคาพลังงานบ้านเรานะครับก็คือมันไม่ได้ส่งผลเชิงบวกกันนะฮะแล้วก็ปัจจัยแวดล้อมอื่นๆไม่ว่าจะเป็นฟันโฟนะก็ยังไหลออกนะครับอย่างช่วงบ่ายเนี่ยนะเปิดมาตลาดหุ้นยุโรปเนี่ยเปิดบวกเด้งบ้างนะแต่บ้านเราก็ไม่ได้เด้งตามนะฮะก็ร่วงแล้วก็แช่เลยไม่ดงไม่เด้งอะไรเลยไม่เด้งเลยค่ใชะ่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยังคงต้องอยู่นะชัดกันต่อไปสำคหรั่บะ S50U23ในทำเฟรมเดลลี่เนี่ยนะครับขาช็อตสต็อปเนี่ยอยู่ที่946จุด146ครับจุดค่ะส่วนไทม์เฟรม1 ชั่วโมงตรวจกันบ้างกันหน่อยนะครับเมื่อเช้านี้นะที่แนะนำช็อตไปแล้วก็มีเป้าหมายโซนแถวๆ927-924นะก็ต้องบอกว่าทะลุเป้าอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็ภาพที่ร่วงลงมาอย่างที่บอกครับมันไม่มีจังหวะดงจังหวะเด้งอะไรเลยเพราะฉะนั้นมันก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะแบบแช่คือไม่ออกไซด์เวย์ก็ร่วงต่อนะเพราะว่าถ้ามันยังเป็นอย่างนี้มันก็จะทำให้ภาพใหญ่ในไทม์เฟรม weekly เนี่ยมันมีโอกาสที่จะหลุดนะครับแนวรับสำคัญนะก็คือ932ซึ่งในความหมายของการหลุด932ตรงเนี้ยอันนี้ในภาพ weekly นะฮะมันจะทำให้ภาพตรงเนี้ยมันพังไปนะฮะภาพที่สามารถเบรกแนวกดขึ้นมาชุดนี้นะครับชุดนี้มันก็เป็นเรื่องของการได้รัฐบาลใหม่นะที่บวกขึ้นมานะและหลังจากนั้นก็ไปได้แค่นั้นแล้วก็ร่วงต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโฟลไม่เข้านะโฟลเนี่ยออกโฟลของเงินนะครับแล้วก็ปัจจัยในต่างประเทศก็โดยส่วนใหญ่ก็เป็นปัจจัยเชิงลบนะที่เข้ามากระทบนะโดยเฉพาะในเรื่องของราคาน้ํามันเนี่ยที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะแทนที่จะส่งผลบวกต่อหุ้นกลุ่มพลังงานนะก็มาเจอในเรื่องของนโยบายรัฐนะครับไม่พอครับการที่ราคาน้ำมันขึ้นก็ไปส่งผลกระทบต่ออัตราเงินเฟ้อนะฮะซึ่งเราสังเกตได้ว่าณช่วง2 เดือนที่ผ่านมาราคาน้ำมันเป็นปัจจัยหลักเลยที่ทำให้เงินเฟ้อสหรัฐเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นค่ะนะครับมันก็มีความเสี่ยงในเรื่องของเฟดนะน่าจะคงอัตราดอกเบี้ยยาวๆนะฮะแล้วก็มีบางส่วนณขณะนี้เนี่ยนะฮะมองว่าเฟดอาจจะขึ้นดอกเบี้ยด้วยซ้ำไปไม่ใช่คืนนี้นะแต่ครั้งถัดไปคือ1 พฤศจิกาครับผมค่ะครับก็เลยกลายเป็นประเด็นลบไปหมดเลยนะคะครับแล้วอย่างนี้ตัวทองคำล่ะคะพี่จุ๋ยสำหรับทองคำรอบนี้เนี่ยต้องบอกว่าพอหายใจหายคอได้บ้างนะสำหรับคนที่อยู่หน้ารองนะฮะล่าสุดเนี่ยอยู่ที่1,930 เหรียญนะฮะแต่ก็ยังไม่ได้มองแบบบูลลิตอะไรมากมายนะฮะเพราะว่าประเด็นเรื่องดอลลาร์แข็งค่ายังถือว่าเป็นปัจจัยกดดันแล้วก็พฤติกรรมของกองทุน SPDR นะฮะก็ไม่ค่อยซื้ออย่างจริงจังนะฮะก็ยังคงเป็นในระดับซื้อบ้างขายบ้างนะยังไม่ใช่แบบว่าซื้อรัวๆนะครับเพราะนั้นทองคำหวังได้แต่อาจจะหวังไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่ไม่เยอะมากใช่แต่ก็เราก็ยังอยู่ขาลองนะสำหรับทองคำ stop loss 1908 1908 stop loss ค่ะส่วน time frame 4 ชั่วโมงนะครับ
โซนแนวรับ1925 1920แนวต้านเป้าหมายนะฮะ1935 1940ค่ะนะครับก็อาจจะต้องลุ้นเฟดคืนนี้ด้วยนะประมาณสักตีหนึ่งนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าผลของเฟดจะทำให้ทองเป็นไปในทิศทางใดถ้าขึ้นก็ดีไปเพราะเราอยู่ขาลองแต่ถ้าลงเงื่อนไขคือถ้าลงไม่ต่ำกว่า1908ขาลองยังลุ้นอยู่ครับผมเพื่ออะไรเพื่อที่จะรอลุ้นนะครับSNB BOE นะธนาคารกลางสวิตธนาคารกลางอังกฤษที่คาดว่าน่าจะขึ้นดอกเบี้ยและการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยทั้งสองธนาคารเนี้ยน่าจะส่งผลเชิงบวกต่อทองคำได้ก็รอติดตามนะคะพี่ตุ้ยพาไปดูตัวค่าเงินหน่อยมาดูในส่วนของ FX Future กันโอ้โหดอลลาร์บาทวันนี้ผันผวนมากผันผวนมากครับดูสิล่าสุด367สตางค์ค่ะก็ยังคงเป็นภาพที่ทางเดิมไม่ว่าจะเป็น Time Frame Weekly Time Frame Daily นะก็คือบาทอ่อนค่าเพราะนั้นเราอยู่ขาลองก็ถือว่าถูกทางอยู่แล้วนะฮะสต็อปเนี่ย35.63 บาทครับผมถัดไปในส่วนของดอลลาร์เยนดอลลาร์เยนก็คงอ่อนค่านะครับแต่ถ้าเทียบความแรงกันแล้วเนี่ยโอ้โหบาทอ่อนแรงกว่านะฮะแรงกว่าอ่อนแรงขาลองสต็อปของเขาอยู่ที่147.59ถัดไปเป็นในส่วนของยูโรดอลลาร์นะครับนะยูโรดอลลาร์เนี่ยเราอยู่ขาช็อตกันมาสักพักแล้วนะฮะแล้วก็เชื่อว่าหลายท่านน่าจะมีกำไรสำหรับขาช็อตณปัจจุบันสต็อปลอสกดลงอยู่ที่1.0692นะฮะอย่าลืมครับประเด็น SNB กับ BOE น่าจะส่งผลทำให้ยูโรเนี่ยนะฮะแข็งค่าได้เพราะฉะนั้นถ้ายูโรแข็งค่ามันมีความเป็นไปได้ว่าจะโดนสอบก็ได้ขาช็อตเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะแนะนำวันนี้ก็คือลดสถานะช็อตครับคิดซะว่าเป็นการเทคโปรฟิตไปด้วยในตัวครับแต่ยังไม่เปิดลองนะแค่ลดช็อตเฉยๆครับไปดูซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์หน่อยไหมคะมีตัวไหนต้องปรับซิงเกิลสต็อกโดนไปเยอะนะครับโดนไปเยอะอัปเดตกันหน่อยตัวไหนบ้างคะพี่ชุยอ่ะตัวที่ไม่ได้พูดแสดงว่าโดนสต็อปไปแล้วโอเคนะฮะสุภาลัยโดนไปแล้ว SCB โดนไปแล้วค่ะ BEM นะ BEM ยังเหลือสต็อป8.50 บาทค่ะ DK Power ก็โดนMTC โดนค่ะ TU สต็อป14 บาทวันนี้ต้องระมัดระวัง KTB วันนี้เด้งขึ้นมาแต่เราอยู่ฝั่งช็อตเดี๋ยว KTB ฝั่งช็อตสต็อปนะฮะของเราอยู่ที่19.40ค่ะถัดมาธานีก็โดน EA วันนี้จ่อจะโดนนะฮะโอ้โหร่วงทุกวันเลยโอ้ไหลลงแบบสต็อปสุดท้ายของเรา56.25 บาทครับค่ะโอ้ EA นี่ต้องพลาดอย่างแรง EPG สต็อป6.25 บาทนี่ค่ะทูวันนี้ย่อลงมาก็ยังพอหวังได้ทูเพิ่งเข้ามาใหม่สต็อปสำหรับทูเนี่ยอยู่ที่6.95 บาทนะครับแล้วตัวที่ยังหวังได้ครับคือ BLA ลุ้นได้อยู่ BLA อยู่ค่ะลองวันนี้บวกด้วยนะโอ้ไม่ธรรมดา27.50 บาทครับณนะราคาปัจจุบันขาลองนะสต็อป25 บาททวนครับค่ะครบถ้วนเนาะของพี่จุ้ยครับเอาล่ะทีนี้ไปดูหุ้นในพอร์ตของพี่นักลงทุนบ้างดีกว่ามีตัวไหนอยากจะปรึกษาพี่จุ้ยไหมคะสอบถามกันมาได้เลยนะทั้ง2ช่องทางทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook เลยนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เห็นเลยอ่ะไม่มีหรือยังไงคะสามารถพิมพ์ชื่อหุ้นมาได้เลยนะแล้วก็พิมพ์เสร็จแล้วกดไลค์ให้กับรายการด้วยนะคะจะได้เห็นคำถามของพี่ๆที่ถามกันเข้ามานะเดี๋ยวไปดูทาง YouTube ก่อนมีหรือเปล่าอ่ะเริ่มทยอยมาแล้วคำถามแรกเลยค่ะพี่จุ๋ยถามถึงตัว EPG นะคะมีทุนอยู่ 7.10 ขายดีไหมคะก
ก็สต็อปเนี่ยนะฮะเราดูกันที่6.25 บาทครับผมก็ยังพอที่จะฝืนถือได้ครับผมค่ะฝืนถือได้จ้าต่อไป CPO ค่ะมีทุนอยู่63ควรจะรับเพิ่มไหมคะยังครับยังนะต่อไปนะคะคำถามจากทาง Facebook บ้างสักครู่นะคะมีไม่เอ่ยมีไม่อ้าวมาแล้ว VL ค่ะรับได้ไหมคะ VL มันลี่โซนล่าง weekly ยังดีอยู่เดลี่ก็ยังดีอยู่ค่ะโลมีลักษณะของการยกนะฮะแล้วก็ชุดที่ขึ้นชุดที่ขึ้นชุดยังชุดขึ้นวอลลุ่มขึ้นดีนะครับชุดที่ย่อชุดที่ย่อตรงนี้วอลลุ่มลงชุดที่ย่อวอลลุ่มลงนี่ดีนะค่ะถือว่าย่อแล้วก็รับได้นะฮะสต็อป92 สตางค์ค่ะต่อไปนะคะโคโคโคนะคะมีทุนอยู่89.80ครับขอดูไทม์เฟรมเล็กก่อนต้องดูไทม์เฟรมเล็กนะใช้1 ชั่วโมงถ้าวันนี้ปิดเหนือ9.80 บาทถือต่อต่อไปนะพี่จุ้ยมีถามตัวนี้มาไทยคมค่ะไทยคมอย่างนี้ฮะคนที่มีของอยู่สต็อป1490ค่ะต่อไปตัวดีค่ะดีตัวเดียวเลยดีเดี๋ยวรออีกหน่อยฮะดีดีไหมคะยังไม่มั่นใจรออีกหน่อยรออีกหน่อยนะคะรออีกหน่อยได้เลยต่อไปค่ะ SCGP ถือต่อได้ไหมคะได้ได้ตอบตรงมากเลยอ่ะทำปุ๊บปุ๊บต่อไปค่ะบันปูพี่จุ้ยบันปูบันปูจะทำอะไรไม่บอกเลยถามมาแต่บันปูพิมพ์ชื่อหุ้นบันปูมาอย่างเดียวเลยก็ไม่ซื้อครับไม่เอานะคะต่อไป SJWD ทุน15 บาทถือต่อไหมครับนุ้ยอ่านถูกไหมอ่ะถูกสิอย่างนี้ฮะสต็อป15.40ค่ะครับโอเคต่อไปค่ะ BDMS โรงพยาบาลใช่แล้วไม่ซื้อครับไม่เอานะ BDMS เหมือนเราเคยบอกเป้าว่าไม่ซื้อถ้าจำไม่ผิดนะเนี่ยผมให้ดูทีละไทม์เฟรมเลยไทม์เฟรมมันรีไม่ดีนะฮะตั้งแต่หลุดเท่าไหร่27.75เราจะสังเกตเห็นว่ามันทำโลใหม่ต่ำลงเรื่อยแล้วก็ทุกชุดที่มีการรีบาวเนี่ยมันรีบาวแบบต่ำลงแล้วก็โอ้โหมันหลวงบนราคาก็ไม่น่าซื้อพอมาดู weekly เนี่ยนะครับมันก็ค่อนข้างชัดสังเกตว่าเป็น channel ส่งประมาณเนี้ยนะครับก็โลใหม่ต่ำลงเรื่อยๆเห็นไหมฮะต่ำลงเรื่อยๆต่ำลงเรื่อยๆ high ใหม่ก็ต่ำลงเรื่อยๆ weekly ก็บอกว่าไม่ซื้อไม่ซื้อ daily ก็บอกว่าไม่ซื้อโอเคคอนเฟิร์มทั้ง3คำเฟรมต่อไปค่ะพี่จุ้ยมีถามตัวนี้มา JMT รับได้ไหมคะโอ้ยังไม่เอานะต่อไป BCP ที่เขารอขายอยู่ค่ะรอขายขายตรงไหนรอขายสต็อป40.25โอเคค่ะได้เลยต่อไปนะคะพี่จุ้ยมีถามตัวEA ครับเอ้ยตอบไปแล้วนี่ EA อ่ะEA จุดสุดท้ายคือ5625ถ้าหลุดนี่แบบงานงอกเลยโอเคนี่พี่เขาถามมาถึงตัวของ CBG ถ้าหล่นไปเรื่อยๆคัทลอสที่เท่าไหร่ดีครับตรงนี้นะฮะคัทเลยครับ
อ่ะคัดเลยเหรอคะใช่คัดก่อนเลยครับคัดก่อนเลยนะต่อไปพี่ชุยค่ะมีถามตัวนี้มาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคำถามเยอะมากเลยอ่ะหายไปไหนแล้วอ่ะแป๊บหนึ่งนะคะมีถามมา SCC ค่ะ SCC ยังไม่ซื้อครับไม่ซื้อจ้าโอเคอ่ะตัวสุดท้ายถามว่าทางเทคนิคนะคะฮาน่ายังไม่มีของควรรับที่เท่าไหร่ดีครับรับดีไหมแนวรับไม่ใช่แนวซื้อนะบอกไว้ก่อนแนวรับไม่ใช่แนวซื้อนะคะแนวรับแถวแถว52.50แนวซื้คอืเหอรอคะไม่รู้ไม่มีคือในความหมายของผมทำไมต้องพูดอย่างนี้ด้วยกวนหรือเปล่าไม่กวนนะครับแนวรับอ่ะมันไม่มีอะไรมาบ่งชี้ว่ามันจะไม่หลุดค่ะนะครับเพราะนั้นผมไม่รู้หรอกว่ามันจะถึงไม่ถึงนะครับแต่เราดูพฤติกรรมของมันมากกว่าสมมุติว่ามันมาเรื่อยๆมาค่ะแตะแล้วหลุดอ่ะแบบนี้มันไม่ซื้ออยู่แล้วอ๋อใช่แต่วิธีการดูอย่างน้อยนะฮะอ่ะมาแตะ1 แท่งอ่ะ1 วันเสร็จปุ๊บไม่หลุดใช่ไหมขออีก1 วันขอให้ปิดแท่งบวกด้วยอ่ะแบบเนี้ยถึงจะบอกว่าอ๋อแนวรับเนี้ยซื้อนะซื้อนะเพราะบางครั้งมันอาจจะมาแตกแค่1 วินาทีแล้วมันก็พรวดเลยค่ะนึกภาพออกไหมฮะได้เลยพี่จุ๋ยก็ถือว่าครบถ้วนแล้วเนาะแล้วเดี๋ยวเรารอติดตามประเด็นคืนค่ำคืนนี้กันอีกเนาะครับผมได้เลยค่ะขอบคุณพี่จุ๋ยมากเลยนะคคระับยินดีครับสวัสสดีวัคสรัดบีค่ะขอบคุณด้วยนะคะสำหรับคำแนะนำจากพี่จุ๋ยค่ะคุณจรรเวศศักดิ์ศรีนะคะจากออสซิลฟิวเจอร์นะคะเดี๋ยว